าที่จะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ผ่านมาจากสิ่งที่เราได้มีการวิจัยมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เรื่องที่เราทำเรื่องของหน้าบันนะคะเรื่องของแป้นน้ำย้อยศึกษาวิหารอยู่ในวิหารร้างไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่กุมกามเชียงแสนนะคะหลังจากนั้นก็มีการศึกษาวิหารในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไทลื้อไทใหญ่ไทยองต่างๆนะคะสิ่งที่ทำต่อมานะคะก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อที่ได้รับรู้เลยค่ะว่าสิ่งที่มีอยู่ในวิหารนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็เดินทางค่ะไม่ว่าจะไปที่12ปันนาไม่ว่าจะไปที่ในรัชฌานก็อยากรู้ค่ะว่าสิ่งที่เป็นวิหารล้านนากับวิหารที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเหมือนกันหรือไม่บางแห่งบางครั้งโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างกับวิหารที่เป็นจตุรมุขค่ะได้มีการเดินทางไปเนปาลค่ะเพื่อไปดูว่าโครงสร้างเหมือนกันไหมรูปร่างข้างนอกเหมือนกันค่ะแต่โครงสร้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงรวมถึงก็ได้มีการทำงานร่วมกันกับกลุ่มช่างค่ะเพื่อที่จะรับรู้ว่าโครงสร้างแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเขาใช้วิธีการอย่างไรตัดไม้อย่างไรคือพระสุคตที่อยู่ในการสร้างวิหารนั้นคืออะไรอันนั้นคือเฉพาะโครงสร้างนะคะแต่พอมาถึงเรื่องของการสร้างจริงๆก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้เลยว่าเป็นอย่างไรก็ได้รับการถ่ายทอดค่ะหลายอย่างมาจากคณะสงฆ์นะคะพระภิกษุสงฆ์ท่านได้เมตตาสอนมาค่ะและสำหรับเล่มนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็มีการตีความเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันกับจิตรกรรมค่ะเป็นจิตรกรรมในช่วงพุทธศตวรรษที่24คือประมาณพ.ศ. 2300เป็นต้นมาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่วัดไหลหินค่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจมาประมาณ 20-30 ปีละว่าตรงนี้หมายถึงอะไรเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกเคยคิดว่าน่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านแต่ท้ายที่สุดแล้วในเล่มนี้ค่ะตีความออกมาได้เลยค่ะว่าไม่ใช่โดยมีการร่วมมือร่วมใจกันของทีมเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่มาร่วมกันทำงานเพราะฉะนั้นวิหารหนึ่งหลังที่เราเห็นจึงเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดองค์ความรู้มาตั้งแต่ในอดีตมาถึงในชุดรุ่นนี้นะคะการเรียนรู้ของเราและเรากำลังถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกท่านให้กับเด็กในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญบางทีเมื่อเรามองตัววิหารเรามองสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เราจะเห็นถึงภูมิปัญญาเห็นถึงคุณค่าและสิ่งที่สำคัญเห็นถึงจิตวิญญาณที่ถ่ายทอดผ่านกับตัววิหารไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมตัวที่มีการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆมีความหมายทุกตัวรหัสนัยที่ปรากฏในวิหารจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่นๆแต่เป็นสิ่งที่พยายามที่จะสอนผู้คนทั้งหลายว่าเดินตามเส้นทางนี้นะวิหารเป็นเหมือนสถานที่ตัวหนึ่งที่เทียบระหว่างเราเรียกว่าแดนกลางค่ะเพื่อที่จะให้มนุษย์เลือกระหว่างความดีความงามความมืดความสว่างนั่นคือการตัดสินใจของมนุษย์ทั้งสิ้นและวิหารคือพื้นที่ที่จะบอกเล่าในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรหัสนัยและจิตวิญญาณของวิหารล้านนาค่ะ